ในบทนี้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการวาดแล้วอย่างง่ายนะครับก่อนหน้านี้เราได้ลองศึกษาตัว Light Circle ของ Activity นะครับซึ่งตัวโปรแกรมที่เราเขียนไปเรายังไม่ได้แก้หน้าตาอะไรของตัวโปรแกรมเลยเราใช้ Default ที่ตัว IDE มันเจนให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปปรับหน้าจอครับลองใส่ปุ่มใส่ตัววิดเจ็ตลงไปเพื่อให้มันสามารถป้อนข้อมูลรับข้อมูลอะไรได้อย่างเงี้ยโดยเดี๋ยวเราจะลองเขียนโปรแกรมง่ายๆนะครับเป็นโปรแกรมแปลงหน่วยนะครับจากนิ้วเป็นเซนติเมตรแล้วก็เซนติเมตรเป็นนิ้วนะครับซึ่งหน้าจอที่เราจะออกแบบจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีหน้าจอ1อันนะครับเราก็จะมีตัวสลับป้อนนะครับสลับป้อนตัวเลขนะป้อนตัวเลข1ตัวแล้วก็มีปุ่มกดนะครับมีปุ่มคลิก1อันนะครับอันนี้ก็แปลงเป็นจากนิ้วนะครับไปเป็นเซนติเมตรแล้วก็มีอีกปุ่มหนึ่งนะครับแปลงจากเซนติเมตรไปเป็นนิ้วนะครับเสร็จเราก็จะมีข้อความเล็กๆอันหนึ่งนะครับเอาไว้ปริ้นคำตอบนะครับอันนี้ก็แสดงคำตอบของการคำนวณนะครับหน้าจอจะง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับว่าเขียนยังไงนะครับก็ตัดกลับมานะครับที่ Android Studio ผมก็สร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วกันนะครับเป็น Empty Activity โปรแกรมนี้ผมจะให้ชื่อว่า Unit Conversion แล้วกันนะครับ Unit Conversion นะครับแปลงหน่วยเซตเป็น21นะครับเหมือนเดิมแล้วก็กด finish แล้วก็รอนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำโปรเจกต์ที่มันเป็นเวอร์ชัน21มาละนะครับรอบนี้น่าจะเร็วเพราะว่าน่าจะมีของเดิมค้างอยู่นะครับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก่อนจะเริ่มโค้ดนะครับเราลองมาดูตัวเมนูมันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดตัว2ตัวนี้ก่อนนะครับดูว่ามีอะไรบ้างนะครับซ้ายมือตัวนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นเมนูโปรเจกต์นะครับสายมือตัวนี้ซึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนมุมมองได้นะครับตอนนี้มุมมองของมันคือ Android นะครับแต่คุณสามารถจะเปลี่ยนเป็นโปรเจกต์เห็นไหมครับถ้าโปรเจกต์นั้นมันจะเห็นโฟลเดอร์จริงนะครับโฟลเดอร์จริงที่อยู่ในดิสนะครับซึ่งก็จะดูยากนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่มันจะมีประโยชน์ในบทถัดไปนะครับตอนนี้ขอให้ทุกคนตั้งมุมมองเป็น Android ก่อนนะครับAndroid จะเป็นมุมมองที่เราใช้ในการโค้ดนะครับมันจะจัดโฟลเดอร์จัดอะไรใหม่นะครับในนี้มีอะไรบ้างนะครับมันจะมี manifest นะครับ manifest เนี่ยเป็นคล้ายๆกับเป็นปกของโปรแกรมเราอะลองนึกถึงโปรแกรมเราเป็นหนังสือเนาะปกหนังสือก็คือตัว manifest นะครับนี้จะเป็น XML บอกว่าโปรแกรมชื่ออะไรนะครับใช้ไอคอนไฟล์ไหนนะครับไตเติ้ลชื่ออะไรพอuser เปิดมาแล้วให้รันหน้าจอไหนอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงพวกการขออนุญาตใช้อุปกรณ์โน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเวลาเราเปิดแอปมาแล้วมันขึ้นมาว่าขอใช้ GPS ขอใช้โทรศัพท์อะไรมันจะประกาศไว้ในนี้ส่วนหนึ่งนะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของโฟลเดอร์ Java นะครับในนี้จะเก็บซอร์สโค้ดซึ่งซอร์สโค้ดมันจะมีอยู่หลายตัวนะครับนะพวกนี้มันจะใช้ตอนเทสตอนดีบัคนะครับตัวโค้ดที่เราจะเขียนนะครับมันจะอยู่ในโฟลเดอร์อันบนสุดนะครับที่มันจะไม่มีนิยามข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับก็คือ main activity นะครับตัวนี้ก็คือตัว source code นะครับตัว source code ที่เราเคยเขียนกันมาแล้วนั่นเองจะอยู่ในหน้าจอนี้นะครับทีนี้แล้วไอ้หน้าจอที่มีปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนนะครับหน้าจอจะอยู่ใน resource ครับอยู่ในโฟลเดอร์ resource ตัวนี้มันจะมีไฟล์ XML นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ layout นี่เห็นไหมครับมันจะเป็นชื่อเดียวกันนะครับจะเป็นชื่อเดียวกัน main activity activity main นะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนชื่อได้แหละนะครับซึ่งโปรแกรมนี้มันเป็นมีหน้าจอเดียวนะครับมันก็เลย default ชื่อนี้ให้นะครับถ้าคุณดับเบิลคลิกเข้าไปคุณจะเห็นหน้าจอเห็นไหมครับ layout นะครับตัวหน้าจอที่เป็นหน้าจอของโปรแกรมเราอยู่ในนี้เราสามารถแก้ไขได้ในนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาแก้นะครับเมนูถัดไปนะครับอีก2โฟลเดอร์ก็คือตัว Drawable กับ Mipmap นะครับ
ัวนี้จะเอาไว้เก็บพวกภาพนะครับพวกภาพทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในมิปแมปเนี่ยเมื่อก่อนมันจะอยู่ใน drawable นะครับเดี๋ยวนี้มันย้ายมาอยู่ในมิปแมปละนะครับก็จะเก็บพวกไอคอนหรือรูปอะไรที่คุณต้องการใส่เพิ่มเติมมันจะอยู่ในนี้ได้นะครับก็ถัดมาก็คือตัว value นะครับ value นี้จะไว้เก็บพวกข้อความนะครับเพื่อเก็บพวกตัวแปรพวกอะไรอย่างนี้ที่เราต้องการจะ define ทิ้งไว้ในกรณีที่เราต้องการให้แอปเรามันรันได้หลายภาษาอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องมาวาดหน้าจอนี้ใหม่นะครับเราก็แค่ใส่แท็กว่าให้ไปดึงมาจาก XML ตัวแปรตัวไหนอะไรเงี้ยนะครับเวลาโปรแกรมรันจะเปลี่ยนได้นะครับถัดมาก็จะเป็นตัวสคริปต์ในการบิวนะครับซึ่งก็จะเป็นการเซตเวอร์ชันเซตตัวปลั๊กอินอะไรซึ่งในคาบแรกๆนี่เราจะยังไม่ใช้ปลั๊กอินนะครับเราจะให้คุณเขียนแบบแมนนวลนะครับจะยังไม่ใช้ปลั๊กอินในการทำบายดิ้งนะครับก็โอเคนะครับกลับมาที่หน้าจอที่หน้าจอก็คือตัว XML ไฟล์นี้นะครับก็โดย default นะครับเขาจะใส่ตัว view มาให้1ตัวนะครับก็ให้กดลบทิ้งได้เลยนะผมหาปุ่มแว่นขยายก่อนซูมอยู่ไหนโอเคนะครับให้กดลบทิ้งเลย Hello World แล้วจะวางใหม่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวปุ่มแรกก่อนนะคือปุ่มสำหรับป้อนตัวเลขนะครับป้อนตัวเลขเนี่ยเราจะใช้ตัว text นะครับอยู่ตรงนี้นะครับป้อนตัวเลขก็มีให้เลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นข้อความทั้งหมดหรือจะเอาเฉพาะตัวเลขเฉพาะตัวอักษรอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะให้เป็นตัวเลขละกันนะครับตัวเลขแบบ decimal ตัวเลขแบบ decimal คือแบบมีทศนิยมได้นะครับผมก็ลากมาวางมันก็จะอยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับตอนนี้เราใช้ layout นะครับแบบที่เรียกว่าเป็น constraint layout นะครับ constraint layout เนี่ยเวลาเราเอา component มาวางเนี่ยเราจะต้องกำหนด constraint นะครับอย่างตอนนี้ผมยังไม่ได้กำหนด constraint มันจะ error นะครับนี่เห็นไหมมี error อยู่สีแดงนะครับไม่ได้กำหนด constraint นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันอยู่ตรงกลางหน้าจอนะวิธีการกำหนดให้มันอยู่กลางหน้าจอก็คือผมลากตรงนี้นะครับเอาเมาส์กดนะครับเอาเมาส์กดให้มันเป็นดำกลมๆก่อนนะครับผมก็คลิกแล้วผมก็ดึงขึ้นไปล็อกหน้าจอนะครับอย่างนี้จะบอกว่าให้ด้านบนอยู่บนสุดนะครับยังคอนเซ็ปต์ยังไม่ satisfied นะครับยังตกใจอยู่นะครับผมก็จะล็อกด้านซ้ายถ้าอย่างนี้นะครับแปลว่าอยู่บนซ้ายนะครับคอนเซ็ปต์ satisfied แล้วนะอยู่บนซ้ายแต่เราไม่ต้องการนะครับผมต้องการให้มันอยู่กลางหน้าจอนะครับผมก็ล็อกคอนสแตนต์เพิ่มอีกอันนึงนะครับไปล็อกอยู่ข้างล่างมันจะอยู่ตรงกลางเห็นไหมครับแต่ว่ายังไม่โอเคครับเพราะว่ามันก็ดันเป็นตรงกลางชิดซ้ายนะครับผมก็เชื่อมตัวนี้ตัวนึงนะครับล็อกตีด้านขวาปุ๊บนะครับมันก็จะอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเรากดรันมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับรันอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าในตัวหน้าจอที่เราดีไซน์ไว้นะครับหน้าจอที่เราดีไซน์ไว้ไม่ต้องการให้มันอยู่บนสุดไม่ให้อยู่ต้องการอยู่ตรงกลางให้มันอยู่ตรงคอดบนนิดนึงนะครับตรงนี้มีมาร์จิ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ทำไงดีนะครับผมก็ตัดเส้นเชื่อมเส้นล่างนี้นะครับวิธีการตัดทำไงนะครับเอาเมาส์คลิกนะครับตรงที่ต้องการตัดแล้วกดปุ่ม deleteนะครับมันจะหลุดแล้วมันจะเด้งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยมันจะชิดบนสุดนะครับซึ่งมันจะไม่สวยนะไม่เหมือนที่ดีไซน์ไว้เพราะฉะนั้นผมจะให้มันเหลือแก็บข้างบนนิดนึงนะครับถามว่าลากลงมาเลยได้ไหมไม่ควรนะครับไม่ควรหลุดแล้วผมต้องทำไงผมต้องลงใส่ใหม่นะครับโอเคนะครับเราจะกำหนดมาจิ้นด้านบนใช้วิธีนี้ดีกว่านะครับจะเห็นเวลาคุณลองคลิกดูนะครับจะเห็นตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้คือ margin นะครับอย่างตัวนี้นะครับบนซ้ายขวาไปศูนย์หมดเลยครับยังไม่มี margin นะครับผมต้องการให้มันห่างนิดนึงผมก็ใส่ margin เอาสัก16แล้วกันนะครับมันจะกระเถิบลงมาเห็นไหมครับจะสวยขึ้นลองกดรันดูได้นะครับน่าจะรันได้ละนะผมลองกดรันดูนะครับ
รอบที่สองน่าจะบิวไม่นานเท่ารอบแรกละโอเคนะครับบิวเสร็จแล้วร้อยนะครับโปรแกรมรันขึ้นมาแล้วนะครับนะครับจะมีตัวกระพริบกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับสามารถป้อนข้อมูลได้นะครับผมลองป้อนดูก็ได้ 1.2.3.5 กดโอเคนะครับป้อนได้นะครับเรียบร้อย นะครับต่อไปนะครับเราจะใส่ปุ่มเพิ่มนะครับผมจะใส่ปุ่มเพิ่มไปอีก1ปุ่มนะครับใส่ไม่ได้ผมลืมตั้งชื่อคอมโพเนนต์นะครับทุกตัวไม่ต้องตั้งชื่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราไปดึงมาไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับไอตัวชื่อมันก็คือ ID ตัวนี้มันตั้งชื่อว่า edit text number decimal นะครับผมขอเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นคำว่า text input แล้วกัน text input นะครับเปลี่ยนชื่อมันนะครับเรียก text input โอเคนะครับถัดมาผมจะใส่ปุ่มที่ใช้แปลงตัวนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับผมก็ใส่ไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับตัวปุ่มเนี่ยก็คือบัตทอนนะครับล่ามาวางเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อมันนะครับชื่อของปุ่มไม่ใช่ชื่อสิตัวเทคนะครับปุ่มหัวเอาตามมันนี้แล้วกันนะครับบัตทอนเฉยตัวข้อความนะครับมันจะอยู่อยู่ในข้อความมันจะชื่อ text นะครับอยู่นี่ครับ text ผมให้เป็นคำว่า new to centimeter นะครับจะเปลี่ยนละเป็น new to centimeter นะครับทีนี้ไอ้ปุ่มเนี้ยมันไม่ satisfy ครับยังตกใจอยู่นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้ง constraint ให้มันผมจะให้มันอยู่ใต้ปุ่มนี้แล้วก็มี margin นิดหน่อยนะครับผมก็ล็อกด้านซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ล็อกด้านขวาจากนั้นก็บังคับให้อยู่ใต้ตัวนี้ซึ่งมันจะติดนะครับก็ถูกต้องละนะครับแต่ผมไม่ต้องการให้มันติดนะผมก็กำหนดตัว margin ให้มันนะครับให้มาจิ้นเยอะกว่าสักนิดหนึ่งสักสาย2แล้วกันกระเถิบลงมานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ1ปุ่มแล้วก็ปริ้นคำตอบนะครับผมจะเอาตัว text สำหรับปริ้นคำตอบนะครับการปริ้นคำตอบเราจะใช้ text view นะครับ text view มันป้อนข้อมูลไม่ได้นะครับมันโชว์ได้อย่างเดียวนะครับก็ลาก text view มาไว้นะครับตามที่ออกแบบไว้ผมจะเอา text view วางไว้ประมาณตรงกลางหน้าจอนะครับผมก็เอา text view มาวางล็อกด้านซ้ายล็อกด้านขวาแล้วก็ให้มันชนด้านล่างด้านนี้ก็ให้มันไปอยู่ใต้ปุ่มนี้ก็อยู่ตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มขนาดฟอนต์มานิดนึงนะครับฟอนต์มันจะอยู่ที่ text sizeText size อ๋อ attribute text size อยู่ใน text size โอเค text size นะครับอย่าป้อนเองนะครับเพราะว่ามันต้องมี suffix ด้วยนะครับผมจะให้เป็นขนาดสัก 24sp แล้วกันมันจะโตขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับลองรันดูก็ได้นะครับเพื่อเช็คว่า layout เราจะระเบิดหรือเปล่านะครับถ้าเราลากคอนเซ็ปต์ไม่ถูกต้องนะครับถึงบนนี้มันจะวางอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับแต่เวลารันขึ้นบนมือถือนะครับมันไม่ได้การันตีว่ามันจะอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับโอเคนะแอปพลายเช็งละบนหน้าจอมือถือผมน่าจะเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ๋อเมื่อกี้ผมเปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับผมจะรันแบบใช้ปุ่มนี้ไม่ได้นะครับผมต้องใช้ตัวนี้นะครับ
ผมก็สั่งให้มันรีอินสตอลตัวนี้เลยแล้วกันนะครับให้มันโยนเข้าไปใหม่นะครับต้องคอมไพล์ใหม่นะครับเพราะว่าตัวหน้าจอนี้ถือเป็นเลเยอร์นะครับการแก้เลเยอร์จะต้องยิงโปรแกรมขึ้นไปใหม่ยังเอ่ยเคมาแล้วนะครับหน้าจอลองกดปุ่มดูมีผลไหมไม่มีผลนะครับโอเคสกรีนเซิร์ฟเวอร์มาแล้วนะครับกดดูนะครับไม่มีผลใดๆนะครับนี่กดไม่ได้ตัวนี้ป้อนได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลเพราะยังไม่ได้โค้ดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะดักอีเวนต์การคลิกนะครับการกดปุ่มแล้วก็เดี๋ยวเราลองให้มันก๊อปปี้นะครับข้อความจากเทคตัวเนี้ยไปไว้เทคข้างล่างแล้วกันนะครับก็วิธีการนะครับเราก็จะกลับไปในส่วนของตัวซอสโค้ดก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอจำดีๆนะครับไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรวะชื่อ Take Input ปุ่มนี้ชื่อว่า Button ตัวนี้ชื่อว่า Take View นะครับโอเคกลับไปที่โค้ดนะครับผมจะเขียนไว้ใน on create นะครับในส่วนของปุ่มกดพวกนี้เราจะเขียนไว้ใน on create นะครับจะเขียนไว้ใต้คำสั่งโชว์หน้าจอนะครับใน set content view ตัวนี้คือคำสั่งที่บอกให้เอา layout นี้นะครับมาโชว์บนหน้าจอครับเราจะเขียนไว้ข้างล่างนี้สเต็ปแรกนะครับในการทำตัว view binding เนี่ยมันจริงๆมีหลายวิธีนะผมจะทำเมนูก่อนในตัวคาบแรกๆนะครับผมจะเขียนเป็นเมนูก็คือเราจะประกาศทุกอย่างนะครับก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งตัวนี้ผมให้เป็นตัว text view แล้วกันนะครับไอตัวที่เราใช้ป้อนข้อมูลนะครับ text input นะครับเท่ากับ file view by id เนื่องจากว่าไอ้ตัว take input เนี่ยมันคืออะไรเอ่ยขอดูชื่อแป๊บนึงน่าจะชื่อ edit text นะครับเป็น edit text เนี่ยนะครับมันบอกว่าเป็น edit text นะครับเพราะเราต้องบอกมันว่าเป็น edit text นะครับ edit text แล้วก็ตัว id ของมันนะครับก็คือ r.id.เมื่อกี้เราตั้งชื่ออะไรไว้มันจะโชว์ในนี้ครับผมน่าจะตั้งชื่อว่า take input นะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วปุ่มแรกนะครับไม่มี error เพราะว่ามัน import ให้โดยอัตโนมัตินะครับ edit text import ให้อัตโนมัติสำหรับเครื่องใครที่มี error นะครับแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้ง import อัตโนมัติไว้วิธีการตั้งนะครับให้เข้าไปที่นี่ครับเมนู file settingแล้วก็ลองหาคำว่า auto import นะครับลองค้นคำว่า auto import ดูนะครับมันจะมีตัวนี้เห็นไหมครับ add and ตัว unambiguous import on the fly นะครับตัวนี้ผมจะติ๊กถูกนะครับให้มัน add มาอัตโนมัตินะครับจากนี้ไปเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยคีย์ควายอิมพอร์ตคอยอิมพอร์ตละนะครับแล้วตัวไหนที่ไม่ใช้ก็ให้มันโละออกไปเองเลยนะครับผมก็ติ๊กตัวนี้เพิ่มอีกตัวนึงนะครับโอเคนะครับทีนี้มันก็จะอัตโนมัติละนะครับโอเคสำหรับปุ่มกด ยังไม่ใช่ปุ่มกดนะครับตัวนี้เป็นแค่ text input ต่อไปเป็นปุ่มกดว่าตั้งชื่อว่าอะไรดี button inch to centimeter เป็น file view by id ตัวนี้คือ button เพราะเป็นปุ่มนะครับ r.id. น่าจะชื่อ button เฉยๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวปริ้นคำตอบผมตั้งชื่อว่า text view น่าจะชนนะครับชื่อชนไม่ได้นะครับไปเชื่อเทคเอาพุทแล้วกันเท่ากับ file view by id เป็น text view นะครับผมรู้ได้ไงนะครับว่ามันคือ text view นะครับก็นี่ไง
นะครับตัวนี้บอกว่าเป็น text view นะครับแล้วก็ r.id text ชื่อ text view เฉยๆใช่ไหมเนี่ยชื่อ text view เฉยๆใช่ชื่อ text view เฉยๆนะครับโอเคจากนั้นนะครับเราจะไปดักอีเวนต์การกดปุ่มนะครับการกดปุ่มก็คือบัตทอนตัวนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อบัตทอนนะครับชื่อตัวแปรเดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเราใช้วิธีการส่งแลมด้าฟังก์ชันเข้าไปนะครับก็ dot set on click listener มันมี2ตัวนะครับเราเลือกตัวที่เป็นแลมด้านะครับน่าจะเป็นตัวล่างนะครับตัวนี้นะครับปุ๊บมันจะได้เครื่องหมายนี้มานะเราจะให้มันทำอะไรเราก็ใส่โค้ดในเนี้ยนะผมต้องการให้มัน copy ข้อความนะครับจากตัว input ไปไว้ที่ output นะครับผมก็สั่งนี้เลยนะครับ text output dot text จริงๆจะใส่ dot set text ก็ได้นะครับแต่ว่าเราใช้ kotlin นะครับ kotlin มันมีตัว wrapper method ให้นะครับเราสั่ง dot text ได้เลยเท่ากับ input take input dot take นี่มันก็จะ copy ตัว data ลงมาให้นะครับเดี๋ยวลองรันดูได้เลยนะครับกดรันละเสร็จหรือยังเอ่ย apply change เสร็จนะครับรอแป๊บนึงนะครับโอเคเช็งแล้วนะครับนี่ผมกดปุ่มตัว intrude scene cm น่าจะ copy ตัวเลขข้างล่างนะครับตัวข้างบนมาไว้ข้างล่างผมกดดูนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วถ้าผมป้อนอย่างอื่นนะครับกดมันก็จะ copy มาไว้ข้างล่างนะครับ copy มาไว้ข้างล่างทีนี้ก็สบายละนะครับเขียนเองได้ไหมนะครับแปลงจากเซนติเมตรแปลงจากนิ้วเป็นเซนติเมตรนะครับทำยังไงนะครับก็แปลงจากนิ้วไปเป็นเซนติเมตรเดี๋ยวเราลองเขียนแบบเต็มๆก่อนแล้วกันนะครับเขียนแบบเต็มๆก็มีตัวแปรอันนึงเก็บ input นะครับว่าผมเรียกว่า inch นะครับเท่ากับ take input นะครับ dot take แล้วก็แปลงให้เป็น double นะครับ to double ไม่มีต้องเป็น to string ก่อนนะครับ to string แล้วก็ค่อยแปลงเป็น double อยู่ไหนเอ่ย to double นะครับตัวแปล inch ก็จะเก็บทศนิยมแบบ double นะครับจะแปลงมาให้เลยจากนั้นเราก็แปลงให้มันเป็นเซนติเมตรมันก็มีตัวแพนวานะครับเซนติเมตรเท่ากับ inch สูตรมันคืออะไรเอ่ยเท่ากับ inch แปลงเป็นเซนติเมตรคูณ 2.54 นะครับคูณ 2.54 ก็นิ้วจะกลายเป็นเซนแล้วก็ปริ้นคำตอบนะครับปริ้นคำตอบก็ takeชื่ออะไรเอ่ย take output dot take เท่ากับนะครับตัวแปร cm นะครับแล้วก็ตามด้วยเซนติเมตร cm น่าจะเสร็จแล้วนะครับลองรันดูนะครับโอเค apply ยังไม่เสร็จนะครับ
โอเคเรียบร้อยนะครับผมลองป้อนนะครับ12นิ้ว12นิ้วนะครับแปลงเป็นเซนติเมตรได้ 30.48 เซนติเมตรเห็นไหมครับประมาณนั้นนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเขียนแค่นี้เองนะครับทีนี้ไอ้เจ้าโปรแกรมนี้มันมีบั๊กอยู่นิดนึงนะครับมีบั๊กอยู่นิดนึงบั๊กตรงไหนลองดูครับถ้าหากว่า user ไม่ป้อนอะไรนี่นะครับถ้าไม่ป้อนอะไรนะครับเวลาเรากดแปลงเนี่ยมันจะ error เห็นไหมครับจะ error ทีนี้เวลาโปรแกรมมันตายเพราะว่า error ประมาณเนี้ยเราจะดูได้ไงว่ามัน error เพราะอะไรนะครับถ้าเป็นเขียนภาษาอื่นมันจะมี dump error ขึ้นมาเนาะบน Android นะครับ error มันจะไม่ dump มาที่มือถือนะมันจะ dump มาตรง logcat ครับลองกดดูได้นะครับมันจะโชว์ว่าโปรแกรมตายเพราะอะไรนะครับไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เปิดทิ้งไว้นะผมจะลองรันใหม่อีกทีนึงนะครับผมจะ open again แล้วกันโอเคนะครับแล้วก็ผมไม่ป้อนอะไรเลยนะผมก็กดปึ้งนะครับมันจะตาย error เห็นไหมครับทีนี้ error มันจะอยู่ตรงนี้ครับวิธีการดูนะครับให้ดูจากบนลงไปนะครับ error ตัวแรกบอกว่า number format exception ใช่ไหม empty string เห็นไหมครับตายที่ number format exception ข้อความโล่งๆไม่สามารถจะแปลงเป็น double ได้นะครับแสดงว่าตายตรงนี้นะครับเพราะนั้นวิธีการนะครับเราก็จะใช้วิธีดัก text นะครับว่ามันเป็น null ไหมนะครับถ้า user ไม่ป้อนนะครับไอ้ text input ตัวเนี้ยมันจะเป็น null นะครับมันจะเป็น nullก็ผมใช้วิธีเอาโค้ดไปใส่ตรงนี้นะครับถ้าหากว่า user ไม่ป้อนนะครับก็คือเป็น null นะครับก็ให้เอาเลข0ไปใส่เลยนะครับใน double ตัวนี้นะครับถ้าแปลงได้ถ้าแปลงไม่ได้นะครับเอา0ไปใส่แต่ถ้าแปลงได้เดี๋ยวต้องเขียนแบบนี้นะครับแปลงไม่ได้เอา0ไปใส่0นะครับ 0.0 เขาเป็นดับเบิลนะครับแปลงได้เอา0ไปใส่นะครับถ้าแปลงไม่ได้ก็ถ้าแปลงไม่ได้เอา0ไปใส่นะครับถ้าแปลงได้ก็ใช้ค่าที่มันแปลงได้มาป้อนเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราจะดักnull ที่ตัว text input นะครับถ้าหากว่า text input ไม่มี data นะครับก็ไม่ต้องไปรันไอ้ข้างหลังนี้แล้วนะครับให้เอา0ไปยัดลงไปในตัวแปรนี้เลยนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวลองรันดูนะครับโค้ดนี้น่าจะไม่ต้อง install ใหม่นะครับapply changeแต่โปรแกรมมันตายมันต้องสตาร์ทใหม่ผมรันใหม่แล้วกันนะครับรอแป๊บนึงนะครับต้องรันใหม่นะครับเดี๋ยวผมกดรันใหม่ก่อนมาแล้วนะครับถ้าว่าผมป้อนตัวเลขนะครับโปรแกรมยังทำงานเหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเอาโค้ดออกนะครับไม่ป้อนอะไรเลยแล้วกดนะครับ error อยู่ไหมยัง error อยู่นะครับเดี๋ยวขอดูว่า error อะไรนะครับเลือกอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เปิดล็อกแคทไว้ empty string เลือกตัวเดิมเลย
คนะครับในกรณีนี้นะครับมันไม่ได้เป็นนาวละนะครับไอตัวจริงไม่ได้เป็นนาวนะครับมันมีตัวตนอยู่แต่ว่า user ป้อนผิด format นะครับมัน error ป้อนผิด format นะครับในเคสนี้เราต้องใช้ trycatch ละนะครับเหมือนภาษา Java เลยนะครับวิธีการทำ trycatch ทำไงนะครับก็น่าจะมีอัตโนมัติให้ผมดูก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่ามีอัตโนมัติไหมนะครับปกติมันจะสร้างอัตโนมัติได้โค้ด surround with โอเคมีนะครับผมต้องการให้มันล้อมตัวนี้เอาไงดีผมป้อนหมดเลยดีผมล้อมหมดเลยดีกว่านะครับหมุนนี้เลยนะครับโค้ด surround with แล้วก็เลือกเป็น try catch นะครับมันก็จะล้อมให้เห็นไหมครับแล้วก็ให้เลือก exception ตรงนี้ตัวนี้คือถ้าโค้ดข้างบนนี้ไม่มี error มันก็จะรันตรงนี้นะครับแต่ถ้ามันมี error เราจะมาเช็คเป็น error อะไรนะครับตัวที่มัน error เมื่อกี้นะครับผมขอดูแป๊บนึงมันคือ error exception ที่ชื่อว่า number format exception นะครับผมก็จะมาดักตรงนี้แหละตรงนี้นะครับมันคือ number format exception number format exception ของ Kotlin นะครับก็จะดักตรงนี้แล้วผมก็จะมาป้อนตรงนี้ take output .take เท่ากับ invalid input ป้อน invalid input เข้าไปนะครับก็โยนโปรแกรมเข้าไปใหม่น่าจะโอเคแล้วนะครับเห็นนะผมลองไม่ป้อนอะไรเลยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะฟ้องว่า invalid input นะครับเหมือนที่เราดักไว้ในตัว exception handling มันนะครับถ้าผมป้อนถูกต้องนะครับอย่าง12นิ้วนะครับมันก็จะรันได้ถูกต้องเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับโปรแกรมนี้เหลืออีกหนึ่งปุ่มนะครับทำไงนะครับใส่ปุ่มเพิ่มนะครับที่เราดีไซน์ไว้ยังเหลืออีกปุ่มนึงก็คือปุ่มแปลงนิ้วเป็นเซนนะครับเนี่ยนะครับเหลือแปลงนิ้วเป็นเซนอีกหนึ่งปุ่มนะครับเดี๋ยวเราก็เขียนเพิ่มครับง่ายๆแต่เนื่องจากว่าเราวาดตัวนี้มาแล้วนะเราต้องการเอาปุ่มมาแทรกตรงนี้นะครับผมจะต้องตัดเส้นนี้ก่อนเพื่อให้มันซ่อนได้นะผมจะตัดตัวไหนดีผมตัดตัวนี้แล้วกันนะครับผมตัดปุ๊บกด delete นะครับมันก็จะวิ่งมาข้างล่างก็จะมีสเปซให้ผมเอาปุ่มมาใส่เพิ่มก็ใส่อีกปุ่มนึงนะครับปุ่มนี้ชื่อว่าบัตทอน2ข้อความผมจะให้เป็นคำว่าเซนติเมตรเซนติเมตร2อินนะครับเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นนิ้วแล้วผมก็ล็อกคอนสเตรนนะครับให้มันอยู่ใต้ปุ่มนี้มาร์จิ้นให้มันนิดหน่อยมาร์จิ้นอยู่ไหนอยู่ข้างบนใส่มาร์จิ้นให้สัก32แล้วกันนะครับแล้วให้ปุ่มนี้อยู่ข้างบน Take Viewมันก็จะมีอยู่หดลงมาตรงนี้นะครับรู้สึกว่าจะโดน Take View ดึงนะครับผมตัดเส้นนี้ก่อนนะผมให้ Take View มาอยู่ข้างบนมันดีกว่าให้ Take View มาต่อมันดีกว่าโอเคเลื่อนขึ้นมาละนะครับทีนี้ซ้ายขวาเนี่ยถ้าไม่อยากจะโยงให้มันกลางจอมันสามารถทำงี้ได้นะครับผมต้องการให้ด้านซ้ายของปุ่มนี้ตรงกับด้านซ้ายปุ่มนี้นะครับซึ่งมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ให้ดูว่าทำได้นะครับนี่นะครับมันก็จะให้ด้านซ้ายตรงกันนะครับถ้าคุณอยากให้มันอยู่ตรงกลางของปุ่มนี้คุณก็ล็อกด้านขวาด้วยนะครับแต่แค่นี้มันพอละนะผมต้องการให้ซ้ายตรงกันนะครับก็เข้าไปเขียนโค้ดของปุ่มนี้นะครับอันนี้คือเสร็จละนะครับไม่มีเออร์เลอร์ละบัตทอน2ผมก็กลับไปประกาศปุ่มเพิ่มอีก1ปุ่มนะครับว่าบัตทอนcm2in
ท่ากับ file view by id button .id .button 2อยู่นี่นะครับก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะเขียนต่อกับปุ่ม button 1แล้วกัน button แปลงเซนติเมตรเป็นนิ้ว .set on click listener เนื่องจากมันคล้ายกันนะครับผมจะก๊อปข้างบนมาแล้วกันไม่ดีเลยนะครับผมจะ copy โค้ดมาแก้นะครับจากโค้ดตัวนี้มันเป็นคูณนะครับผมก็เปลี่ยนให้มันเป็นหารซะนี่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเป็นหารซะแล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรด้วยดีกว่านะครับนิ้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นเซนติเมตรตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นนิ้วตอนโชว์เรียบร้อยนะครับผมมีการเพิ่มปุ่มนะครับผมรู้ว่าผมกดรันตัวนี้มันไม่ผ่านแน่นอนนะครับผมก็กดรันใหม่ทั้งหมดเลยนะครับรันใหม่ทั้งหมดเลยนะโปรแกรมเดิมรันค้างอยู่นะครับมันต้องเทอร์มินเอทนะผมให้มันเทอร์มินเอทให้แล้วกันมาแล้วนะครับถ้าผมกรอก30เซนนะครับแล้วสั่งให้มันแปลงเป็นนิ้วมันก็จะได้นะครับประมาณเกือบ12นะทำไม invalid input ทำไม invalid input เอ่ยขอดูโค้ดแป๊บนะครับทำไมจึงเป็น invalid input แปลงtake input cast เป็น double ตัวแปร cm cast เป็น double น่าจะ error ตรงไหนสักที่นึงครับเดี๋ยวผมก็เช็คแป๊บนึง inch เท่ากับ cm หาร 2.54 cmtake output เท่ากับอ๋อโอเคนะครับตัวนี้ต้องเป็นตัวแปรนิ้วตัวแปรนิ้วผมน่าจะเขียนใหม่เลยเนาะหน้าโคตรเก่ากล้องมาแก้เลยถ้าผมป้อนให้แปลง12นิ้วเป็นเซนติเมตร12เซนติเมตรเป็นนิ้วยัง valid อยู่ขอเช็คก่อนนะครับว่าผิดตรงไหนนะครับ cm 2 inch โอ้ตายละผมเอาโค้ดใส่ผิดนะครับโค้ดผมจะต้องอยู่ข้างในโค้ดผมจะต้องอยู่ข้างในวิวนะครับผมเอาโค้ดใส่ผิดนะครับโค้ดผมอยู่ข้างในนี้นะใส่ผิดนะครับปิกาตัวนี้วิวของบันเดิลโอเคนะผมโค้ดใส่ผิดที่นะครับน่าพลาดเลยไม่น่าก๊อปมาเลยแอปพลายเชนไม่ได้อีกนะครับต้อง install ใหม่เลยเพราะว่าโปรแกรมเออร์เลอร์นะครับโอเคนะครับ
ลองดูนะครับสิบผมตะโกนอะไรเนี่ย30 เซนติเมตรแปลงเป็นนิ้วโอเคมาละนะครับทศนิยมยาวเฟ้ยเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับว่าจะฟอร์แมตทศนิยมทำไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหลือปุ่มสุดท้ายคือปุ่มจบโปรแกรมนะครับจะเห็นว่าถ้าเราปิดโปรแกรมนี้นะมันไม่หายนะนะโปรแกรมไม่ได้หายไปจากหน่วยความจำนะครับยังอยู่นั่นแหละนะครับนอกจากว่ายูเซอร์เขาจะปัดทิ้งมันถึงจะจบโปรแกรมจริงๆนะครับทีนี้คำสั่งให้โปรแกรมมันจบนะครับผมจะทำปุ่มสุดท้ายนะคือปุ่มจบโปรแกรมนะครับปุ่ม exit นะผมจะวางไว้ข้างล่างนี้แล้วกันนะครับผมจะตัดวิวเส้นนี้ก่อนให้มันกลับขึ้นไปข้างบนนะครับก็ผมเอาปุ่มใส่ปุ่มหนึ่งนะครับปุ่มนี้ผมจะวางไว้ล่างสุดเลยนะครับปุ่มนี้ชื่อว่า exit exit ปุ่มนี้ชื่อมันชื่ออะไรเอ่ยชื่อมีชื่อไหมชื่อบัตทอน3นะครับผมให้ปุ่มนี้อยู่ล่างสุดผมก็ล็อกคอนสตรีนนะครับให้อยู่ด้านล่างสุดแล้ว Take View มันก็จะไปติดเพราะไม่มีอะไรมาล็อกมันผมก็ยืดมันจะมาดึงปุ่มไหมไม่ดึงนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใส่โค้ดของปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้คือบัตทอน3บัตทอน3ผมชื่อว่าบัตทอน exit แล้วกันนะครับ file view by id button .id .button 3ผมก็จะเขียนโค้ดเอาไว้ตรงนี้นะครับ button exit set onClick listener นะครับคำสั่งที่ใช้ในการจบโปรแกรมนะครับก็คือ finish นะครับใช้คำสั่ง finish นี่เรียบร้อยจบโปรแกรมนะครับลองรันดูนะครับถ้าปุ่มนี้รันได้ก็เสร็จนะครับสำหรับโปรแกรมแรกนะครับที่เราได้ลองเล่นปุ่มกดกับตัวป้อนข้อมูลนะครับดูว่าเวิร์กไหมนะครับ install แล้วก็ launch นะครับอันอื่นก็ทำงานได้เหมือนเดิมนะครับผมกดปุ่มสุดท้ายก็จะจบการทำงานโอเคนะก็ถือเป็นอันเสร็จนะครับสำหรับโปรแกรมแรกของเรานะครับ